เคยเจอปัญหาเวลายืนทำงานเป็นเวลานานๆแล้วมักมีอาการปวดตึงไปถึงน่องขาแบบนี้กันบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาแก้อาการตึงขาแบบนี้ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับทำกายภาพเดี๋ยววันนี้เรามาแก้อาการตึงขาแบบนี้ง่ายๆวันนี้เรามาแก้ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเวลายืนนานๆนะครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตขานะตึงตั้งแต่หลังไปเลยนะฮะไปจนถึงต้นขาด้านหลังที่สำคัญตรงน่องขาเนี่ยตึงมากๆเลยกลับมาพบกับรายการกายภาพเกิดจากหลายสาเหตุนะครับตึงตั้งแต่หลังไปเลยนะฮะไปจนถึงต้นขาด้านหลังวิเคราะห์กันดูมาตรวจร่างกายกันดูครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อขาด้านหลังเวลาที่กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเวลาเราไปยืนนานๆหรือว่าไปเดินไกลๆโดยปกติแล้วการตึงการล้ากล้ามเนื้อทั่วๆไปครับดังนั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่เราสามารถจะออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดนั้นใครที่มีปัญหาได้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วอาการปวดแบบนี้นะครับแนะนำว่าควรจะบริหารนั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้ทุกวันครับมันจะทำให้อาการปวดที่เรามีอยู่เนี่ยดีขึ้นมากๆครับส่วนใครที่มีอาการปวดแบบนี้เรื้อรังเนี่ยต้องทำบ่อยๆที่สำคัญต้องทำท่าเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยเรื้อรังเนี่ยต้องเดี๋ยวเรามาทำท่าลดอาการปวดแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันก่อนเลยครับสำหรับท่าที่1 นะครับเดี๋ยวเรามาทำยืดลดอาการปวดง่ายๆด้วยตัวเองบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับการออกกำลังกายพวกนี้จะเป็นการออกกำลังกายของคนที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะไม่ได้เป็นหมอรองกระดูกเส้นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับจะเป็นการออกกำลังกายของแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันก่อนมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันทำให้เราตึงเมื่อยบ่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อตอนนอนตอนกลางคืนมันไม่ค่อยแข็งแรงเวลาตรงคืนปุ๊บขาแทบจะเป็นตะคริวพวกนี้แหละเรามายืดกันเลยครับการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงคืนด้วยนะเวลาที่หนึ่งเนาะให้เรานะครับตั้งขาแบบนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปใต้การออกกำลังกายของกล้ามเนื้อแล้วก็เหยียดมันไม่ค่อยแข็งแรงคืนด้วยนะนะครับมันจะตึงตรงนี้มากเลยแล้วกระดูกปลายเท้าลงมาด้วยนะค้างไว้นับ1ถึง20ทํา3ถึง5รอบนะครับแล้วก็พักแล้วก็ยืดใหม่นับ1แบบนี้1 2 3 4 5ไปจนถึง20นะครับทํา5รอบหลักการคือต้องทํานานๆนะเพราะกล้ามเนื้อมันจะคลายแล้วก็ต้องยืดให้เยอะเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อที่คลายที่มันตึงมากๆเนี่ยมันคลายตัวครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายืดแรงไม่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่คลายด้วยนะครับเราก็ทำบ่อยๆเอาแบบนี้ท่าที่หนึ่งนะครับบางทีเนี่ยเรายืดทริคอีกนิดนึงนะครับเราสามารถเหยียดขาบางทีเนี่ยเราหุบขาเข้าข้างในจะตึงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครกางออกข้างนอกมันจะตึงอีกแบบนึงบางทีเนี่ยให้มันหุบเข้าข้างในนิดนึงหุบขาเข้าข้างในนะแล้วก็ยืดจะตึงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะโดนมากขึ้นแล้วเวลาทำทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จะช่วยทำให้อาการตึงกล้ามเนื้อเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยฮะต่อไปนะครับจากท่าเมื่อกี้เราก็ยืดได้ระดับหนึ่งนะทีนี้เรามาเริ่มจากท่านี้กันครับท่าต่อไปนะนั่งครับส้นเท้าประมาณนี้เลยแล้วปลายเท้าเนี่ยหักอย่างนี้เลยนะปลายเท้ามันจะยืดตรงฝ่าเท้านะครับแล้วก็ก้มไปข้างหน้าครับแล้วก็ทิ้งก้นลงครับนะครับค้างไว้หน้าผากลงติดพื้นเลยนะติดกับเบาะไปเลยค้างไว้นับ1ถึง20นะครับ3ถึง5รอบไว้นับ1ถึง20นะครับ3ถึง5รอบไว้นับ1ถึง20นะครับต่อไปนะครับจากท่าเมื่อกี้ละเรายืดได้ข้างหลังยืดไททั้งตัวฝ่าเท้าแล้วเนาะต่อไปเราจะยืดที่บริเวณขาโดยตรงเลยครับวิธีการนะให้เราลองทำนี้ครับเหยียดขาขึ้นในลักษณะนี้กางขาออกจากกันนะตัวให้เท่ากับแล้วเนาะมากกว่าหัวไหล่อะมากกว่าระดับหัวไหล่แล้วก็ค่อยๆเหยียดเข่าถ้าใครตึงมากให้ย่อเข่าลงได้ทั้งตัวฝ่าเท้าถ้าใครตึงมากย่อเข่าสลับซ้ายขวาได้แต่ถ้าใครไม่ตึงนี่เหยียดสองขาเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงนะครับก้มคอลงก็จะตึงขามากขึ้นครับเหยียดสองขาเลยนะครับค้างไว้นับ1ถึง20ทำ3ถึง5รอบนะครับครับค้างไว้นับของขาเลยนะครับแล้วก็1ถึง20ทำ3ถึง5รอบนะครับครับค้างไว้นับ1ถึง20ทำ3โอ้ยืดแล้วค้างไว้จะโดนที่สุดแล้วนะเวลาทำนะครับซึ่งลองใช้ดูเนาะใครที่ทำแล้วเนี่ยให้ทำนานๆนะครับแต่ถ้าเวียนหัวให้หยุดทำก่อนเนาะไม่งั้น
เดี๋ยวไม่ไหวใครที่ทรงตัวไม่ดีให้แนะนำไปทำท่าแรกกับท่าสุดท้ายนะต่อไปมาดูท่าต่อไปครับไม่งั้นวิธีการเดี๋ยวไม่ไหวของท่าต่อไปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะมาดูนะครับให้ทำแบบนี้นอนคว่ำในลักษณะนี้ไม่งั้นวิธีการตั้งศอกขึ้นท่าต่อไปนี้ก็ไม่ได้พับขาเข้าแค่นี้เองครับตัวตรงๆพับขาเข้าค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนค้างเข้า10ครั้งเป็น1เซตครับค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งขาเข้าเป็น1เซตครับท่านี้มันจะได้ดีกับตัวหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยนะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อที่หลังมันคลายตัวด้วยทีนี้ค้างไว้นับ1เราจะทำให้มันยากขึ้นจากท่าเมื่อกี้นะอีกนิดนึงจากท่าเดิมนี่แหละนะครับวิธีการคือนอนราบและดันพื้นแอดหลังเลยนะทีนี้เสร็จแล้วพับเข่าครับแล้วค้างนะอันนี้ไม่ต้องค้างนานก็ได้สัก10วิแล้วก็ผ่อนทำ5ถึง10รอบนะครับใครไม่ไหวไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้นะครับทำ5ถึงมันคลายตัวด้วยที่10รอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดอาการตึงปวดขานะครับซึ่งหลายๆคนเป็นบ่อยผมเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับจริงๆสาเหตุมันก็จะมาจากความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับหลักการก็คือเราควรจะต้องทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะอาการตึงปวดจะดีขึ้นครับแต่ในช่วงที่มันตึงปวดมากๆการยืดกล้ามเนื้อที่ผมสอนอยู่วันนี้ก็สำคัญครับแต่ในเฟสต่อไปนะเราควรจะต้องมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงพวกกล้ามเนื้อหลังต้นขาครับซึ่งมันคงไม่อยู่ในคลิปนี้คลิปนี้จะยาวเกินไปคลิปนี้เอาไปแก้การปวดก่อนครับส่วนครั้งหน้าถ้าอยากให้ไม่อยากกลับมาปวดอีกจะทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง Facebook TikTok หรือว่าทาง LINE นะครับชื่อบัณฑิตกายภาพครับและในทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคำแนะนำอยากปรึกษาอยากพบนักกายภาพบัตรสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบัตรทั้ง4สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ